จับตาใกล้ชิดไม้พี่รัฐแต่ละคำพูดดูน่ากลัวเสี่ยงฆ่าตัวตายโดยเมื่อวานนี้พี่บอยนักข่าวคนดังได้ออกมาเผยผ่านรายการวันบันเทิงทางช่องวัน31พร้อมกับย้อนคลิปของไม้ที่พูดระหว่างการสัมภาษณ์เหมือนว่าไม้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเมื่อเช็คกับคนใกล้ชิดของไม้จึงได้ทราบว่าไม้นั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่อนๆมาหลายเดือนแล้วและที่สำคัญไม้นั้นเป็นโรคหืดหอบด้วยเพราะฉะนั้นไม้ร่างกายไม่ปกติซึ่งคำพูดของไม้ที่ดูน่ากลัวพูดไว้ว่าแดดดี้ไม่อยากให้แม็กเก็บเรื่องนี้ไปเป็นปมมันไม่ใช่ปมทั้งแม่และแดดดี้รักพี่แม็กแต่ปัญหาของผู้ใหญ่วันนี้ก็แก้วันนี้แม็กไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทำไมครอบครัวเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะคิดยังไงหรือใครจะพูดให้แม็กฟังยังไงก็แล้วแต่ให้แม็กรู้ไว้เลยว่าวันนี้จนวันตายแดดดี้ก็รักพี่แม็กไม่มีวันทอดทิ้งถ้าวันหนึ่งแดดดี้ไม่อยู่กับพี่แม็กที่ตรงนี้ก็จะเป็นของพี่แม็กเสมอและพี่แม็กกลับมาหาแดดดี้ได้เสมออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ